It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้กาแฟแก้วที่622อยู่กับยกเจดเพชรขนกพาวครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างเรื่องของประสาทวิทยานะครับกับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งก็คือการจัดการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสารโดพามีนนะครับหลักๆในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีที่โดพามีนนะครับซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญของมนุษย์เนี่ยมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของเรานะครับซึ่งการทำความเข้าใจผลกระทบของมันเนี่ยสามารถช่วยให้เราสร้างสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่ดีต่อ well-being และช่วยใหพนักงานเนี่ย สามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่องได้นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเจ้าสารโดปามีนนี้กันสักนิดนึงก่อนนะครับโดปามีนเป็นสารสื่อประสาทนะครับที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเซลล์ประสาทของเรานะฮะส่งผลต่อแรงจูงใจนะครับความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและระดับพลังงานของเรานึกให้เห็นภาพง่ายๆก็คือความรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือล้นนะครับที่เรารู้สึกเมื่อจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่สำคัญกับเรานะครับ และหลังจากที่เราบรรลุเป้าหมายไปแล้วนะครับสารนี้ก็จะทํางานซึ่งถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับบรรพบุรุษของเราเนะี่ยเพิ่งพาสารโดปามีนเนี่ยนะครับในการไล่ตามเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดนะครับเช่นการออกไปลาา่าสัตว์หรือการเก็บของป่านะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยะครับมันช่วยให้เรามีแรงกระตุ้นและความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายทางวิชาชีพส,ส่วนใหญ่นะครับเช่นการบรรลุยอดขายเป็นต้นนะครับที่นี้นะครับเจ้าโดปามีนเนี่ยทำงานในวงจรที่มีพลวัตการขึ้นลงนะครับ คล้ายๆกับเวลาเราเห็นกราฟในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเริ่มต้นโปรเจกต์หรือโครงการใหม่ๆนะครับหรือรเผชิญกับงานที่ท้าทายเนี่ยสมองเราก็จะปล่อยโดปามีนนะครับเพื่อรักษาแรงจูงใจและความมุ่งมั่นของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ความตื่นเต้นในช่วงแรกเนี่ยได้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะมีการลดลงนะครับซึ่งหากการลดลงเนี่ยเกินค่ามาตรฐานทางธรรมชาติของเราแล้วเนี่ยก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ลดลงนะครับ อารมณ์แปรปรวนแล้วก็ความเหนื่อยล้าซึ่งถ้าปล่อยไว้น,นานๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นําไปสู่อาการเบร์นเอาได้เหมือนกันนะครับวิธีสังเกตการลดลงของระดับโดปามีนเนี่ยนะครับบางทีเป้าหมายของโครงการหรือว่างานที่เราทำเนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยนะครับเช่น3เดือน6เดือน,ห,อนหรือ1ปีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะประสบการลดลงของโดปามีนก่อนที่เราจะเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายนั้นได้ซึ่งแน่นอนครับก็ส่งผลกับแรงจูงใจที่ลดลงของเราและทีมงานด้วยนะครับ แน่นอนครับเราเข้าใจว่าการลดลงของระดับโดพามีนเนี่ยส่งผลต่อประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่ลดลงนะครับซึ่งไม่ย่อมไม่เป็นผลดีอยู่แล้วแต่การที่ระดับโดพามีนสูงเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะครับหากโดพามีนเนี่ยถูกกระตุ้นมากเกินไปเป็นระยะเวลานานนะครับระดับโดพามีนพื้นฐานของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทําให้ยากที่จะรักษาแรงจูงใจไว้นะครับหากไม่มีสิ่งจูงใจที่แรงกว่าเนี่ยมาทริกเกอร์ระดับโดพามีนของเรานะครับ และอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือการรักษาระดับสมดุลของโดปามีนนะครับบางทีเนเราผลักดันทีมของเราในอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการหรือโปรเจกต์ที่มีความท้าทายสูงนะครับบวกกับเราให้ตัวกระตุน้นโดปามีนที่มันทับซ้อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเพิ่งจะมีการเปิดตัวโครงการใหญ่ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกระตุ้นระดับโดปามีนให้สูงขึ้นนะครับและทางองค์กรก็มีการให้รางวัลที่บ่อยด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการซึ่งรางวัลเนี่ยก็เป็นตัวทริกเกอร์โดปามีนอยู่แลนะครับ ดังนั้น,เ,นเราก็เสี่ยงที่จะทําลายความสมดุลของการหลั่งของสารโดพามีนนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือความเหนื่อยลา้านะครับความเครียดแล้วก็การลดลงของประสิทธิภาพการทํางานนะครับทีนี้เราแวะมาดูผลกระทบเชิงลบกันนิดหนึ่งนะครับหากระดับโดพามีนของพนักง,งานเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สมดุลน,นะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือความเครียดนะครับระดับโดพามีนที่สูงนะครับสามารถเพิ่มสารเคมีคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนลีนเนี่ยนะครับ ซึ่งนาไปสู่ความเครียดสูงแล้วก็ความเหนื่อยล้านะครับ2คือปัญหาด้านแรงจูงใจนะครับเมื่อระดับโดพามีนสูงเกินไปเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากที่พนักงานจะหาแรงจูงใจเพียงพอสําหรับการทํางานรูทีนประจําวันนะครับเนื่องจากสมองเนี่ยต้องกา,การการกระตุ้นที่แรงกว่าเพื่อให้กลับมารู้สึกมีแรงจูงใจครั้งและ3นะครับก็คือปัญหาด้านสุขภาพหรือว่า well being นั่นเองนะครับความไม่สมดุลของโดพามีนสามารถนําไปสู่ นิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนะครับปัญหาการนอนหลับนะครับการมีปัญหาการมีสมาธิหรือแม้แต่การเสพติดนะครับเช่นช้อปปิ้งโซเชียลมีเดียนี่ก็ถือว่าเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่งผลต่อเวลบีอิงและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักง,งานทาั้งิ้นเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะต้องจัดการระดับโดยปรมีนอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพนักง,งานนะครับ ทีนี้ครับถ้าเรามองโดปามีนเนี่ยในฐานะเป็นพันธมิตรของเรานะครับเราจะมีวิธีการดูแลจัดการโดปามีนเนี่ยในที่ทํางานเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะครับข้อแรกนะครับอาจจะฟังปแปลกนิดน,นึงนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการให้รางวัลที่มากเกินไปนะครับแม้ว่าการให้รางวัลพนักงานนีจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการ กระตุ้นแรงจูงใจนะครับการที่ช่วยให้ระดับโดปามีนเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่การได้รับรางวัลที่ไม่มีการวางแผนมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้ระดับโดปามีนเนี่ยเกิดความไม่สมดุลได้นะครับดังนั้นเราต้องมีระบบในการให้รางวัลนะครับซึ่งพนักงานเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจและสามารถคาดการได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างระบบรางวัลที่หลากหลายด้วยนะครับเพื่อรักษาการตอบสนองตอต่อโดปามีนเนี่ย ให้มีความสดใหม่ในจังหวะที่ระดับโดปามีนกาลังลดลงตามวงจรธรรมชาติของเขานะครับการให้รางวัลเนี่ยรวมถึงการยกย่องด้วยนะครับโบนัสต่างๆแล้วก็การลงทุนกับการพัฒนาทีมด้วยนะครับสก็คือการรักษาความสมดุลของระดับโดปามีนนะครับเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นโดปามีนที่ทับซ้อนกันมากเกินไปนะครับเช่นการเว้นระยะห่างระหว่างการเปิดตัวโครงการใหม่ๆหรือว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยนะครับ และการเฉลิมฉลองการเซเลบริชันต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยป้องกันการขึ้นสุดลงสุดของระดับโดปามีนอย่างฉับพลันนะครับข้อ3นะครับง่ายมากเลยนะครับเราเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับคือการอัปเดตความก้าวหน้าหรือว่า progress ในการทํางานนะครับการให้ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่ชัดเจนกับพนักงานเนี่ยจะเป็นการช่วยควบคุมการปล่อยโดปามีนนะครับแล้วก็รักษาแรงจูงใจของทีมนะครับ จะมีแถบหรือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่แสดงความคืบหน้าก็ได้นะครับแล้วก็การเฉลิมฉลองเมื่อถึงจุดที่สําคัญนะครับอัปเดตอย่างสม่ําเสมอนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของ Work c y c l e นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับใช้วงจรการทํางานที่มีเป้าหมายชาัดเจนนะครับและมีช่วงเวลาพักฟื้นให้กับพนักงานเนี่ยเช่นการทํางานแบบสปริตสั้นๆเนี่ยนะครับตามด้วยช่วงเวลาพักฟื้นสั้นๆมีเบรกสั้นๆให้กับพนักงานเนี่ย สิ่งนี้ไม่เพียงแต่รักษาระดับโดพามีนให้สมดุลนะครับแต่ยังช่วยป้องกันความเหนื่อยล้านะครับและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงนะครับในระยะยาวด้วยและสุดท้ายนี้นะครับการเข้าใจบทบาทของโดพามีนในที่ทํางานเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการออกแบบกระบวนการทํางานนะครับและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมเวลบีอิงของพนักงานนะครับช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจที่ต่อเนื่องนะครับและ มีประสิทธิภาพในการทํางานโดยที่เราไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นหรือกระตุ้นเขาเลยนะครับหากเรามีการจัดการที่เหมาะสมนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือการกระตุ้นโดปามีนที่มากเกินไปนะครับอัน,นย้ำอีกทีนะฮะเพราะว่ามันอาจจะนําไปสู่ความเครียดและการสูญเสียแรงจูงใจได้นะครับดังนั้นนะครับการสร้างสมดุลให้เกิดการปล่อยโดปามีนผ่านระบบรางวัลที่มีโครงสร้างชัดเจนนะครับมีตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่ชัดเจนและ มี work life cycle เนี่ยนะครับที่มีเวลาพนักงานได้พักฟื้นนะครับจากการทํางานเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานนะครับและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีของโดปามีนได้นะครับวันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับนั้นเรามาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันดีกว่านะครับมาพบกันใหม่ในนะครับ of culture podcast EP หน้าครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.